ลืมกด Subscribe TVB Thailand และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนด้วยนะคะเดินดีๆเดินดีๆระวังสะดุดล่ะห้องนี้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 ข้างในข้างในข้างในเดินดีๆเดินดีๆมาเดี๋ยวเดี๋ยวเรียกค่ะเดี๋ยวเรียกค่ะเข้าไปเข้าไประวังระวังหน่อยนะมา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 วันนี้อารมณ์ดีลูกพี่ลูกพี่ตื่นท่าตื่นตื่นตื่นหมอมาแล้วหมอมาแล้วนี่ลูกพี่หมอมาแล้วเชิญดูหน่อยดูหน่อยนี่บริการนิดนิดหนึ่งนิดหนึ่งดูนิดหนึ่งช่วยดูหน่อยหมอถึงแล้วซอยก็แคบไม่ได้เอารถเข้ามาคุณหนูคะเขาอยู่ค่ะแต่ข้าไม่เห็นนะเข้าใจว่าคงจะอยู่ในครัวเนี่ยเดี๋ยวข้าก็ไปดูก่อนนะคะซาเต๋อจือคุณหนูมาแล้วฮะแม่นางแม่นางมาอีกแล้วเหรอคุณหนูข้าอยู่นั่นฮะคุณหนูมาแล้วดูไม่เห็นจะเหมือนคุณหนูตรงไหนเลยเหมือนสาวใช่มากกว่านี่รีบเข้าไปดักฝาบานอย่าให้ออกมาชนะรู้ไหมค่ะไม่รู้มาก่อนเลยว่าทำโชคก็ต้องมีหลักการด้วยต้องใส่ไอ้นี่ก่อนไอ้นั่นก่อนแล้วแล้วค่อยใส่ลูกค้ามาโน่นแน่เชิญหน้าก่อนเชิญหน้าก่อนเชิญตรงนั้นก็มีเก้าอี้นะจิตเราจะนั่งที่นี่กันเหรอใครว่าล่ะในห้องนั่นต่างหากห้องพิเศษด้วยนี่สัตว์ตัวจืดมานี่ไม่ได้นะไม่ได้เสี่ยวเต้าหงจับมานี่ค่ะเจ้าต้องเข้าไปในนั้นถามพวกนางว่าจะรับอะไรบ้างฮะเอารีบไปสิเอ๊ะจะเย็นเย็นจะเย็นเย็นคุณหนูข้ากำลังอารมณ์ไม่ดีต้องเลือกคนท่านเข้าไปสิคะข้าเหรอใช่แล้วถอดผ้ากันเปื้อนออกแล้วเข้าไปเถอะไม่ได้เขาเป็นเท่าแก่เรานะเขาไม่เคยต้อนรับลูกค้ามาก่อนนะให้ข้าเข้าไปเองกันละกันนะมาข้าเข้าไปนะไม่เห็นจะมีอะไรยากเลยก็แค่ส่งชามโจ๊กคอยรินน้ำแล้วก็เป็นเพื่อนคุยเขาทำได้อยู่แล้วเลยนะเข้าไปเถอะถามคุณหนูว่าจะรับอะไรบ้างแบบว่าลูกค้าเขาขอมานะลูกค้าเขาขอมาเร็วเข้ารีบเข้าไปสิอย่าลืมถามคุณหนูว่าจะรับอะไรนะเข้าไปสินี่แล้วเจ้าไม่เข้าไปข้างในด้วยเหรอฮะเขาไม่เข้าหรอกมาเรามาคุยกันดีกว่านะยังไงก็ว่างอยู่แล้วนั่งสิเสี่ยวเถาหงตกลงร้านเราขายโจ๊กหรือเปล่าเนี่ยแล้วไงเป็นเงี้ยโจ๊กเสร็จแล้วทำไมยังไม่มีใครมากินเลยล่ะโจ๊กเจออะไรกันวันนี้ไม่มีลูกค้าแล้วดื่มน้ำก่อนนะดื่มน้ำขอบใจลักค้ามาแล้วลักค้ามาแล้วส่งขึ้นมาส่งขึ้นมาระวังด้วยสบาย
นี่ยนี่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 ไม่ต้องห่วงสมดีสมดีสมดีพี่ไรระวัง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 ดีๆหน่อยนะดีๆหน่อยระวังหน่อยนะทุกวันพังไม่เอานะถ่ายไม่ต้องกลัวถ่ายไม่ต้องกลัวดื่มน้ำก่อนนะระวังพักก่อนเถอะไปนะไม่อีกเถอะต่อให้มีคุณนันดีๆอยู่บ้างชาวบ้านก็ยังคงเป็นชาวบ้านอยู่ดีนะเจ้าไม่ต้องเกรงใจหรอกเจ้าเคยรักษาพวกเราเวลาไม่สบายพวกเราก็ต้องแทนเจ้าได้แค่นี้เรื่องใหญ่กว่านี้เจ้าก็ต้องพึ่งตัวเองแล้วนะพวกเราคงช่วยไม่ได้โชคดีที่มีเพื่อนบ้านดีๆอย่างท่านไม่ต้องเกรงใจป้าทันเชิญคุณหนูเลยนะนี่คือโจ๊กปลาเป่าไงปลาเป่าไม่ทราบปลาเป่าของท่านคืออะไรข้างในนี่เนี่ยมันมีลูกจอนะลูกจอใช่ใช่ลูกจอที่กรอนเขียนว่าคือผลอันรสเลิศไม้ประเสริฐเหนือไม้ใดใช่หรือไม่ใช่แล้วใช่แล้วล่ะลมล้อมโอบลำต้นแดดผสมแดงหยกใสลูกจออันนั้นแหละแล้วมีอะไรอีกอ๋อแล้วก็ยังมีมีลูกบัวด้วยหาบลูกบัวขายในเมืองเร่ร่อนลอยเรือกลางซีหูล่องเก็บดอกบัวแลทั้งฝักเกสรหอมประจักษ์แต่นาสิกท่านเป็นบัณฑิตอย่างนั้นเหรอไม่ใช่ข้าได้เป็นพ่อค้าต่างหากละเป็นพ่อค้าจริงเหรออ๋อจริงสิมีพ่อค้าที่ไหนเขากล้านั่งแบบท่านบ้างเลยแล้วยังอ๋อจริงด้วยนะจริงด้วยท่านไม่ใช่คนที่นี่ไม่ใช่เอ๊ะนี่ท่านดูออกด้วยแล้วเนี่ยดีจริงๆที่ร้านเนี่ยข้าเป็นแขกของท่านแต่ว่าในเมืองนี้ท่านเป็นแขกของข้าเช่นนั้นท่านก็นั่งได้แล้วล่ะนั่นน่ะสินะเชิญท่านตามสบายเลยนะสู่โจตอนนี้จะหาของอร่อยๆแบบนี้กินยากจริงๆอ๋อแปลว่าคนที่นี่น่ะยากจนมากเลยคนที่นี่จะเป็นยังไงข้าไม่รู้หรอกนะข้ารู้แต่ว่าที่ซูโจหาคนทำของอร่อยแบบนี้ยากจริงๆไม่ต้องปรุงแต่งอะไรให้วุ่นวายใครบอกว่าของกินง่ายๆแบบนี้จะสร้างความประทับใจไม่ได้ความรู้ของท่านน่ะสูงส่งยิ่งนักเออจริงด้วยนะข้าลืมเอาเครื่องเคียงมาด้วยนะเดี๋ยวข้าจะไปเอามาให้นะรอเดี๋ยวนะเอ๊ะนี่เอามาทำไมล่ะมีอะไรเหรอนี่น่ะเหรอลูกค้าน่ะฮะมีอะไรเหรอนางทำอะไรท่านเหรอคะอ๋อเปล่าไม่มีอะไรหรอกนางน่ะมาสอบข้าต่างหากล่ะข้าพูดถึงของอะไรนางก็ท่องกลอนออกมาวักหนึ่งอ้างอิงถึงตลอดเลยโชคดีนะที่ข้าเคยอ่านกลอนพวกนั้นมาก่อนบ้างน่ะก็เลยต่อได้ถ้าหากว่านางท่องต่อนะสงสัยว่าข้าจะจนทางแน่แน่เลยสัตว์เจือวันนี้หน่อยสิมาแล้วครับมาแล้วครับมีอะไรครับตอนที่ออกมาน่ะจะเอาหนังสือกลอนติดมาด้วยหรือเปล่าอาจารย์มาด้วยทำไมเล่าพวกเรามานี่ก็เพราะเรื่องฮะเรื่องอะไรเหรอดื้อจะมาเปิดร้านโจ๊กนี่ยังไงเลยยะสอดรู้สอดเห็นจริงๆใช่แล้วนายท่านนายหญิงพูดถูกแล้วคือนี่ที่เรามาที่นี่ก็เพื่อจะมาเปิดร้านนี้ท่านอย่าเอาแต่ท่องกลอนจนลืมทำงานสิครับ มันผิดหลักนะช่างมัทนาเจ้าน่ะพูดช้าไปแล้วรู้ไหมเออจริงด้วยสินะเจ้ารู้จักกลอนที่เกี่ยวกับโจ๊กบ้างไหมข้าถึงไม่ออกเลยนะแหมข้าคือโชคดีที่มีร้านนี้อะไรที่ตั้งใจไว้ก็ลืมหมดแล้วล่ะคนเราคุณหนูข้าเรียนหนังสือมาเยอะอย่าว่าแต่ร้านโจ๊กเล็กๆนี่เลยต่อให้เป็นจองหวนก็เจอมาไม่รู้กี่คนต่อกี่คนแล้วล่ะโอ้ข้านึกออกแล้วล่ะดีมีแล้วเจ้ายกกับข้าวจานนั้นมาให้ข้าสิข้านึกกรอนดีๆออกแล้วบทหนึ่งล่ะ
ใช่แล้วกับข้าวจานนี้น่ะแหละข้าไม่กลัวแล้วข้าไม่กลัวแล้วนี่ถามจริงๆเถอะคุณหนูของเจ้าจะมาที่นี่เพื่อกินโจ๊กหรือจะมาทดสอบความรู้หรือว่าจะมาหาผู้ชายกันแน่ยะจะพูดถูกเพ่งเลยทั้งหมดนั่นแหละจ้า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 หลบหลบหลบหยุดเรียนมานี่จะดวลอะไรกันมีราชการดวลพวกรัสเซียมาก่อกวนอีกแล้วจัดก็จ้า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 ซาเตจูเดินทางจะนี่ถึงเมืองหลวงกี่วันประมาณ2วันพี่ค่ะงั้นพวกเราไปก่อนให้พวกนางตามไปทีหลังพี่ครับย่อย่อไปก่อนนะลุกขึ้นได้ขอพระทัยเกี่ยวกับศึกครั้งนี้นะข้าได้ตัดสินใจแล้วให้รีบส่งกำลังไปด่วนห้ามแพ้เด็ดขาดแต่เท้าหมิงเมียข้าท่านคิดจะเสนอให้ใครเป็นคนคุมทัพหม่อมฉันขอเสนอล่อจินให้คุมทัพเมียข้าไม่เหมาะสมเล่อเออจินเมื่อ10ปีก่อนเคยมีประวัติพ่ายแพ้ทัพมาหลายครั้งใช้การไม่ได้ไม่ได้เด็ดขาดไปเยอะแล้วท่านจะเสนอใครกันล่ะหม่อมฉันขอเสนอกงเผิงชุนไม่เหมาะสมไม่เหมาะสมตรงไหนไม่เหมาะสู้เล่อเออจินไม่ล่ะเคารพเป็นเล่อเออจินเคารพเป็นเหมือนกันนะไม่ต้องเล่อเออจินต้องกงเผิงชุนเคารพเป็นเขาไม่เล่อเออจินไม่กงเล่อเออจินกงเผิงดีเคารพเป็นกงเผิงเล่อเออจินเล่อเออจินดีที่สุดสันเต๋อจือเฮียค่ะเอาบันทึกโจกป่าป่าของทานอีเต๋ออ่านให้เขาฟังสิเฮียค่ะบันทึกโจกป่าป่าเขียนในเมืองกูซูเยื้องชางเหมือนตรงไป29มีร้านโจ๊กเก่าแก่ชื่อเจิ้งหยวนซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังมานานไม่มีผู้ใดในเมืองนี้ที่ไม่รู้จักหรือไม่เคยลิ้มรสของโจ๊กร้านนี้ครั้ง4ปีที่43ฤดูใบไม้ผลิร้านโจ๊กไร้ข้าวกิจการไม่ดีจึงเปลี่ยนชื่อตัดคำว่าข้าวออกจากคำว่าโจ๊กเพื่อแสดงสภาพการวันนี้มีแขกจากทางเหนือผ่านมาเยือนและได้ซื้อร้านนี้ไปขายโจ๊กปลาเป่าไม่ใส่ข้าววัตถุดิบที่ใช้มีถั่วลูกจ้องาต่างๆรวมกัน8ชนิดวันนี้ใช้โจ๊กเปรียบกับเหตุการณ์บ้านเมืองคุยเรื่องฮั่นแมนจูฮั่นแมนจูสามัคคีแผ่นดินนี้ก็เป็นสุขคุณหนูเข้าไปดูก่อนนะคะมีธุระทางบ้านปิดร้าน10วันโทษใครไม่ได้นะคะเขาเขียนไว้หน้าแล้วว่าขอหยุด10วันเนี่ยครบ10วันก็กลับมาอยู่ดีแหละจะไปไหนก็ไม่บอกข้าสักคำหนึ่งทำอย่างนี้ได้ยังไงเขาก็เขียนบอกเอาไว้แล้วยังไงล่ะคะเขียนไว้แล้วจะต้องบอกอะไรใครอีก
ก็นั่นไม่ได้บอกข้าคนเดียวนี่นะเขาก็รวมท่านด้วยนั่นแหละค่ะเรากราบกันเถอะอีก10วันค่อยมาใหม่นะคะคุณหนูฝนตกแล้วค่ะสวรรค์ทำไมถึงทำกับเราแม่ลูกแบบนี้แม่เปียกหมดแล้วสิท่าอยู่ไม่ได้ยังไงไม่ได้มาแล้วไปอยู่ที่บ้านข้าก่อนดีกว่าน่านะไม่ดีกว่ามั้งเดี๋ยวแค่จะพอซวยไปกับข้าด้วยเฮ้ยเรื่องนั้นช่างหัวมันเถอะพวกเจ้าถูกรังแกจนเป็นแบบนี้สวรรค์ไม่มีเมตตาจริงๆหรอไปหลบฝนที่บ้านข้าก่อนก็แล้วกันเลิกเอ้ยนะว่ากันทีหลังไปเถอะนะไปไปแม่ถอดไปลมกลางลมจะไม่ยาข้าเฮ้ยเดี๋ยวขัดดูให้เองนะเจ้าไปเถอะนะข้าฟังไว้เองไปเดี๋ยวไปไม่ต้องหัวเราไปบ้านข้าไประวังโอ้ยอยู่ไม่ได้ยังไงนายท่านครับอาหารมาแล้วครับถ้าจะกินเลยหรือว่าเดี๋ยวค่อยกินครับออกไปโอ้ยเคยบอกกี่ทีแล้วอย่ามาชวนข้าคุยตอนข้าตีลังกาเรียป้าไปครับนายท่านข้าลืมถามจะไปว่าไอ้เจ้าฐานอีเต๋อน่ะตอนนี้มันเป็นยังไงบ้างอ่ะข้าไปดูที่บ้านแล้วยังปิดอยู่ครับมันไปจากที่นี่หรือยังยังครับพวกมันสร้างเพิงนอนอยู่หน้าบ้านตัวเองครับเฮ้ยบัดซบเออโอ้เจ้าทำงานกับภาษาอะไรไม่ได้เรื่องสักคนเดียวกินของข้าดื่มของข้าเสียเข้าสุขกันจริงๆคืนนี้ให้คนไปเผาเพลิงพวกมันซะไปจัดการให้เรียบร้อยข้ากลัวว่ามีอะไรน่ากลัวไปได้ปะไปครับนายท่านใช่อะอย่าลืมเปลี่ยนชุดก่อนล่ะเดี๋ยวจะพลอยซวยมาถึงข้าด้วยเริงก็มาให้อยู่ไปก่อนไปโอ้แย่แล้วไปแล้วครับสั้นๆดูดิว้าคนนี้ใครคือฐานนี่เถอะนั่นนั่นนี่ไงเอาตัวไปเอาพวกเจ้าจับโลก้าไปไหนเขาทำอะไรผิดอ่ะมาจับข้าทำไมกันเนี่ยทำไมไม่จับคนวางเพลิงล่ะจะบ้าจะบ้ารีบร้อนแบบนี้ทำยังไงก็จะมีเรื่องด่วนอะไรอย่างนั้นแหละรีบมาตอนกลับเมืองหลวงสิฝ่าบาทคงเป็นห่วงที่ร้านมั้งเพคะใครว่าห่วงร้านล่ะห่วงลูกค้าพิเศษต่างหากคนเนี่ยก็ไม่อยากออกมาด้วยเลยจริงๆนะแต่ถ้าไม่มาพวก
ูจะยิ่งแย่สเตอร์จือนี่ค่ะถามฝ่าบาทซิว่าหิวหรือยังเออถามแล้วอ่ะฝ่าบาทป้าให้รีบเดินทางถึงฉางโจก่อนแล้วก็ว่ากันไปจึ๊บดูสิถึงขนาดลืมหิวเลยทีเดียวด้วยเจ้าท้องเรากินกันเถอะกินเยอะๆเลยนะอ่านมาครึ่งวันแล้วไม่เปลี่ยนท่าบ้างไม่เมื่อยแย่เหรอคะอ่านหนังสือก็ต้องนั่งแบบนี้แหละมันเจ้าปากผ้าปากจากมุมนอนไปจนถึงมุมนี้อ่านหนังสือก็เหมือนกันหางนั่งไม่ดีอ่านยังไงก็ไม่รู้เรื่องหรอกข้าไม่รู้จักหนังสือดังนั้นไม่ว่าจะเป็นหนังสืออะไรสำหรับข้าก็มีค่าเท่ากันข้าจะนั่งยังไงก็ได้ทั้งนั้นให้มันสบายก็เป็นพอแล้วล่ะค่ะอ๋อจริงสิคุณหนูคะวันนั้นถ้าพูดอะไรกับเขาเหรอเขาถึงได้เหงื่อแตกขนาดนั้นเอาแต่พูดว่าถูกท่านทดสอบนะข้าทดสอบอะไรเขาก็แค่นึกอะไรได้ก็พูดออกมาเท่านั้นเองท่านพูดอะไรกับเขาบอกข้าบ้างได้ไหมคะเออเอาไอ้ที่มันไม่ค่อยสำคัญก็ได้ไอ้ที่มันส่วนตัวไม่ต้องบอกก็ได้ค่ะข้าไม่มีความลับอะไรสักหน่อยข้าท่องกลอนออกไปสองท่อนเขาก็ตอบได้ทั้งสองท่อนก็แค่นี้ข้ารู้สึกแปลกๆยังไงก็ไม่รู้สินะแปลกยังไงคะข้ารู้สึกเหมือนพวกเรารู้จักกันมานานแล้วเหมือนกับว่านี่เป็นบทละครที่ได้เขียนบทไว้เรียบร้อยแล้วว่าเมื่อถึงเวลาเราจะต้องพูดอะไรบ้างไม่รู้สึกแปลกหน้าเลยสักนิดมีเรื่องแบบนั้นด้วยเหรอคะใครแต่งเหรอพูดไปเจ้าก็ไม่เข้าใจหรอกแล้วเขาเขียนไว้หรือเปล่าคะว่าต่อไปจะเป็นยังไงเป็นยังไงต่อไปเนี่ยเลยก็ไม่รู้เหมือนกันอาจจะไม่มีตอนต่อไปไม่หรอกมั้งเขาว่าไม่นะท่านไม่เห็นเลยคะวันนั้นยายสองคนนั่นน่ะหึงเขาขนาดไหนก็ไม่เห็นสนใจเลยสักนิดเดียวเนอะเอาแต่คุยเป็นเพื่อนท่านตลอดเลยตอนท่านจะกลับยังออกมาส่งแล้วก็บอกให้มาอีกด้วยเขาว่าอย่างนี้ไม่ใช่เหรอคะตอนนั้นข้าได้ยินแล้วยังรู้สึกว่ารู้สึกยังไงเสียดายน่าจะอยู่ต่ออีกสักหน่อยจะได้แย่ยายสองคนนั้นที่คลั่งตายไปเลยโอ้ยโอ้โหอะไรกันเนี่ยโอ้โหนี่ไม่กี่วันเองอะฝุ่นจับหนาเตอะใช่ไหมโอ้ยฝ่ายเย็นเจ้าราดน้ำก่อนแล้วก็กวาดได้หรือเปล่าเล่าไม่มีหลักงั้นข้าไปกวาดละข้าก็ไปจัดการในห้องครัวก่อนดีกว่าเองครับยุ่งครับไม่กวาดก็จะกวาดซิทำไมจะต้องไปด้วยไปดีแล้วใครใช่จะพูดมากนะอะไรกันบางคนก็ชอบฟังครับพูดจะตายไปพี่โจใครล่ะที่ชอบฟังเจ้าพูดหมายถึงยายกวนประสาทคนนั้นละสิใช่ไหมล่ะนิสัยไม่ดีจริงๆเลยนี่ที่ข้าทำไปเพื่อดึงลูกค้าเข้าร้านต่างหากล่ะลูกค้าเราไม่ได้มีแค่นางเพียงคนเดียวนะเสี่ยวเถาหงพูดถูกแล้วนั่นนี่ข้าทำอะไรผิดวะเนี่ยไม่เราที่ข้าคนเดียวหรอฝ่ายอินซาเตอร์จือจะไปต้องทำแล้วพวกจะสองคนออกไปกับข้าก่อนนะไปไหนเหรอคะไปหาคนคนหนึ่งไงล่ะไปเถอะเสี่ยวเถาหงไม่ต้องทำแล้วทำไปก็เท่านั้นแหละมาถึงก้นยังไม่ทันร้อยก็ออกไปอีกแล้วออกไปหาคนเสี่ยวเถาหงไปเปิดประตูออกไปหาอะไรกินกันนายหญิงเราเพิ่งจะกินไปเองนะคะเพิ่งกินเหรอกินแล้วก็กินอีกได้
มันเป็นอะไรก็ไม่รู้โมโหทีไรกินแหลกทุกทีเลยช่างเถอะพวกเราทำกินกันเองนะเดี๋ยวฝ่าบาทก็คงจะกลับมาแล้วล่ะเออนี่พี่ชายตรอเชิงฝังไปทางไหนเลยไปทางโน่นนะครับขอบใจมากนะฝ่ายยินฝ่าบาทจะไปหาใครกันแน่เจ้าถามใครก็จะไปถามใครเหรอตอบท่านลุงครับครับที่นี่ใช่ตรอกเชิงฝังหรือเปล่าโอ้ใช่ครับที่นี่ละตรอกเชิงฝังครับแล้วที่นี่นะมีคนชื่อทานอีเตอร์อยู่หรือเปล่าครับถ้าทางท่านมาเจอคนที่นี่ละสิอ๋อเข้ามาจากทางเหนือน่ะอ๋อแล้วรู้จักอีเตอร์ด้วยเหรอครับเราเคยเจอกันครั้งหนึ่งโอ้ท่านเห็นบ้านที่ถูกปิดนั่นไหมครับขนาดเพิงซุกหัวเล็กๆยังถูกเผาทิ้งเป็นจุนไม่เหลือหรอถูกใครเผาเหรอท่านเป็นเพื่อนกับอีเต๋อข้าจะบอกนะพวกขนกองทงไงใช่สกุลฮาหรือเปล่านี่ในเมื่อท่านรู้แล้วงั้นข้าก็ไม่ปิดนะเรื่องมันเกิดขึ้นตอนที่เขาไปขายรองเท้าลงนึกว่าช่วยเขาได้เราทำให้เขาแย่ยิ่งขึ้นท่านว่าอะไรนะอ๋อไม่มีอะไรแล้วนะได้ยินว่าเขาน่ะยังมีแม่อยู่อีกคนหนึ่งใช่ไหมอ๋อใช่ใช่นั่นไงนั่งอยู่นั่นไงป่วยไม่สบายแล้วตอนนี้ตัวเขาอยู่ไหนเลยถูกจับไปแล้วนะสิไม่เคยเจอละไอ้คนแบบนั้นเจ้านายเจ้านายได้โปรดช่วยลูกข้าด้วยเถอะเขาไม่ได้ทำเขาจะเผาบ้านตัวเองได้ยังไงใครมันจะทำเรื่องแบบนั้นได้ช่วยลูกข้าด้วยเถอะเขาถูกจับไปขังไว้ที่ไหนเลยรู้สึกว่าจะถูกขังอยู่ที่คุกจวนท่านผู้ว่าเนาะเผาบ้านของเขาแล้วยังมาใส่ความเขาอีกใช่ไหมด่านคนพวกเนี้ยคิดไม่ถึงเลยจริงๆโอ้เจ้านายลูกก็ถูกใส่ความนะเจ้านายเอ้ยเป็นเพื่อนภาษาอะไรกันพอรู้ว่าเขากำลังแย่ก็รีบเพ่นแนบไปเลยคนอย่างนี้คบไม่ได้กลางวันแสกๆแท้ๆหากมาเห็นด้วยตาตัวเองใครมันจะไม่เชื่อใครจะเชื่อฮะครับใช่ครับยังมีเรื่องอะไรที่มันจะน่าโมโหมากกว่านี้อีกครับน่าโมโหมากครับจะคุยจะคุยตอบเฮ้ยซื้อไหมครับตัดสินใจซื้อเถอะครับไปจะขายจังไม่ได้ซื้อว่าไปซะแหละเห็นวนอยู่หลายรอบฝ่าบาทพี่คะโกรธยังไงก็ต้องเสวยนะพี่คะที่ข้าโกรธไม่ใช่ใครอื่นหรอกข้าโกรธตัวข้าเองทั้งหากบอกว่าเป็นโอรสสวรรค์แต่ก็ไม่ได้มีมือไม้เป็นพันเหมือนเจ้าแม่กวนอิมนี่นะจะได้ดูแลมันได้ทุกเรื่องไม่รู้ว่าแต่ละวันจะเกิดเรื่องเลวร้ายเช่นนี้มากน้อยแค่ไหนกันคิดขึ้นมาทีไรข้ารู้สึกว่าตัวข้าเองมันไม่เอาไหนฟ้าบาทอย่าตรัสอย่างนี้ดีกว่าพี่ข้าจะว่าก็ว่าหม่อมฉันเถอะอย่าโทษตัวเองเลยพวกหม่อมฉันต่างหากที่ไม่เอาไหนน่ะเฮ้ยลุกขึ้นเถอะนะลุกขึ้นเถอะนะพวกเจ้ามันก็ใช้ไม่ได้ตั้งครึ่งค่อนวันยังช่วยข้านึกอะไรไม่ได้เลยนึกได้พะเยอะค่ะแค่จับเจ้าหาเลี้ยวถงมาก็สิ้นเรื่องแล้วก็เข้าล็อกมันพอดีสิหากข้าสั่งจับก็กลายเป็นเรื่องส่วนตัวได้เสียชื่อกันหมดแน่อีกอย่างหนึ่งเขาก็เป็นคนกองทงไม่ใช่จะแตะต้องกันได้ง่าย
จะจับมันไม่ยากแต่จะจับข้อหาอะไรล่ะงั้นเรื่องนี้พักเอาไว้ก่อนหาทางปล่อยฐานอีเต๋อก่อนใช่ปล่อยแล้วมันก็เท่านั้นมันจะมีประโยชน์อะไรได้มีสิก็ยังหนุ่มยังแน่นให้เขาเป็นขุนนางสิเพคะให้เขาใหญ่กว่าพวกสกุลฮาเขาจะได้ไปจัดการเจ้าฮาลิ่วถงได้เฮ้ยตอนนี้นะเขาไม่ได้อยู่เมืองหลวงใครจะแต่งตั้งเขาล่ะอีซื่อหลงอยู่ใกล้ๆนี่เพคะก็เป็นผู้ตรวจราชการก็เหมือนคราวที่ไปอู่เหลียนนั่นยังไงล่ะให้เขาเป็นคนตั้งก็ได้เพคะเขามีสิทธิประหารก่อนทุนทีหลังนะจริงด้วยนะอีเฟยสองครั้งแล้วนะข้าต้องขอขอบคุณเจ้ามากจริงๆเลยกินข้าวเถอะกินข้าวตอนนี้ข้าชักหิวแล้วล่ะนะมากินข้าวกินข้าวลำเอียงนี่ว่าทำไมข้าไม่ได้กินดีอย่างนั้นบ้างเฮ้ยเอามานี่นะเอามาอยากกินบ้างเหรอทำไมรอไปกินชาติหน้าเธอเองอ่ะนะถึงวันประหารเมื่อไหร่ข้าจะเอามาให้เจ้ากินดีกว่านี้อีกมาไปแก้หัวขโมยเข้าคุกมาทำเป็นใหญ่เป็นโตหรือไงอ่ะมีทั้งเนื้อทั้งเหล้ากินแต่ที่พวกข้าน้ำสังหยดยังไม่ได้กินทุยเอาไหมคะส่งมานี่หัวขโมยอะไรข้าไม่สนจะมีเงินหรือเปล่าถ้ามีเงินข้าก็บริการให้สุดชีวิตไม่มีเงินแต่จะกินเอามาฝันไปเถอะเพิงจะแช่งอยู่ในคุกมีเงินก็อยู่มันก็อยู่รีสอร์ทเปิดบริการเขาหน่อยนี่เป็นไงสบายสบายมันอยู่รีสอร์ทไหมลูกพี่ดีๆๆอ๋อลูกพี่ตรงนั้นเดี๋ยวข้าดูแผลให้ได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 ้เป็นไงเป็นไงดูดิดีขึ้นไหมดีขึ้นไหมโอ้แห้งแล้วนี่แห้งแล้วนี่เยี่ยมไปเลยแผลสนิทแล้วสนิทแล้วจริงอ่ะแต่อย่าลืมนะคอยทายาไว้นะจำไว้นะหากอยากได้แล้วก็บอกข้าได้เลยอยู่แล้วนั่งนั่งลูกพี่นั่งมา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 เนี่ยกินด้วยกันมามาดิโอ้ยไม่ละไม่ละข้ากินมาเรียบร้อยแล้วนี่ไม่เชื่อดมดูได้เลยนะเรียบร้อยข้าเรียบร้อยมาเดี๋ยวลีนให้ลูกพี่มานี่บริการกันหน่อยลูกพี่ใส่ยังสบายมีกระตังอยู่คุกสบายพี่หลี่ฮะระยะนี้ข้างนอกมีข่าวอะไรบ้างอะทำไมไม่สอบปากคำข้าอีกทำไมเฉยไปเฮ้ยก็ไม่มีอะไรมากแล้วลูกพี่ได้ยินว่าท่านผู้ตรวจราชการจะมาเขาว่าตอนนี้นะในจวนคงกำลังยุ่งแต่ช่างเออมากินไก่กินไก่กินไก่นี่เป็นไก่ดำอย่างดีเลยนะกินเถอะนะกินแล้วแผลจะได้หายเร็วๆไงเล่าพี่หลีฮะข้าถามท่านตรงๆเลยได้ดิได้พวกเรารู้จักกันมาตั้งนานแล้วนะนานท่านอยากจะให้ข้าออกไปจากที่นี่หรือว่าอยากจะให้ข้าตายอยู่ในคุกนี่เฮ้ยไม่ได้เจ้าตายไม่ได้นะอย่าได้พูดเรื่องตายจนนะท่านมันไม่เป็นมงคลรู้เปล่าแล้วเจ้าต้องอยู่ดีๆ ด้วยจะมาพูดเรื่องตรงเรื่องตายทำไมจะพูดจากใจจริงเลยนะข้าเองนะก็ไม่อยากจะให้เจ้าออกไปเร็วนักออกไปเร็วข้าก็จนกลัวเขาออกไปแล้วเจ้าจะขาดรายได้ใช่ไหมไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นก็หมายความว่าคือพวกเรารู้จักกันมาตั้งนานแล้วนะทุกคืนก็มานั่งดื่มนั่งคุยกับเจ้าที่นี่ข้าก็คิดถึงเจ้าสิมันก็จริงอยู่ว่าไอ้เรื่องเงินมันก็มีส่วนบ้างนะมันนิดหน่อยนิดหน่อยนิดนึงนะก็จะคิดถึงนิดนึงพี่สบายใจได้เลยนะถึงข้าออกไปเนี่ยเราก็ยังกินเหล้าด้วยกันได้ดินะมีเงินแบ่งกันใช้ได้ด้วยหวังใจได้โอ้วีเซตวีเซตพี่เหลียดแหมนี่ฮะยังไงคือว่าอยากจะให้ช่วยอะไรข้าสักอย่างข้าบอกไว้ท่านผู้ตรวจราชการมาถึงซูโจเมื่อไหร่เนี่ยนะช่วยข้ายื่นฎีกาอีกทีแล้วที่เหลือท่านไม่ต้องยุ่งนะแค่ยื่นให้ถึงมือเขาเท่านั้นเป็นพอละแล้วข้าจะตอบแทนท่านอย่างไม่อั้นหลังจากนั้นท่านก็ไปทำงานที่นี่อีกต่อไปออกไปค้าขายเลยดีกว่านะดีไหมเยี่ยมเลยมีก้อนหนึ่งมีก้อนแค่ยืนดีกาเท่านั้นใช่ไหมใช่ใช่สบายมากดิฉันจะบอกให้นะศาลที่นี่ไม่ต้องตีกลองก่อนหรอกเข้าออกง่ายยังกับบ้านตัวเองเลยล่ะนะไปอะไรกันเล่าจะไปดูดวงอะไรกันแต่เช้าเนี่ยฮะแม่ไปข้างหน้าก่อนไปผู้จ้าไม่ได้เรื่องเลยที่เขามาก็เพราะว่าจะบอกบุญให้เจ้าไม่เอาได้ยังไงอ่ะอีกอย่างนึงเขาพูดมาแล้วจะมาดูดวงคำมาบอกบุญจะต้องหัก
จะบอกบุญหรือว่าดูดวงก็ช่างกันนะยังไงก็เข้าไม่ได้ใครว่าใครจะเข้าไปล่ะเถียงตลอดฟังให้ดีนะข้าจะไม่เข้าไปข้างในแล้วเจ้าเอาพัดนี่ไปให้เจ้านายของเจ้าดูถ้าเขาเชิญข้าข้าจะเข้าไปถ้าไม่เชิญจ้าเข้าไม่ไปโอ้จะบ้าหรือไงอย่าไปโถ่เจ้าหิวจะตาลายแล้วมั้ยเนี่ยหรือว่าสวดมนต์มากเกินไปกันแน่ฮะไปข้างหน้าไปสามหาวนะต่อให้อีซื่อหลงนายเจ้าจะไม่กล้าพูดกับเขาแบบนี้ฮะเจ้าโอ้โหนี่เจ้ารู้ด้วยแล้วว่านายข้าเป็นใครฮะไม่ใช่แค่รู้ว่าเขาเป็นใครตอนนี้เขาทำอะไรข้าก็รู้หมดทุกอย่างงั้นข้าขอรับพัดไปก่อนก็แล้วกันนะส่งมาทำไมคนใหญ่คนโตมันเยอะนักนะใครจะรู้ว่านี่ก็ใหญ่นั่นก็ใหญ่สวยจริงๆเลยโถเกือบไปแล้วไปล่ะนายท่านเข้ามาใครเอะอะอยู่ข้างนอกคือข้างนอกมีหลวงจีนมารูปหนึ่งเอะอะไม่ยอมหยุดเลยล่ะครับนายท่านทำไมไม่ไล่ไปเล่าเขาบอกว่าเขารู้จักท่านยังให้ข้าเอาพัดนี่ไม่ให้ท่านดูเลยครับฮะอุ้ยโอ้จะไปหลบข้างในก่อนรีบเชิญทำไมที่ยังไม่ไปรีบไปเชิญเขามาสิรีบไปเชิญงงอยู่ได้แต่ท้าวครับเขาบอกให้ท่านออกไปเองครับไม่งั้นเขาจะไม่เข้ามาอ๋อเหรอโอ้จริงด้วยเลยเขาเอาชุดมาชุดแล้วเปลี่ยนชุดแล้วฝ่าอินได้เท้าอีฝ่าบาทเป็นไงบ้างสบายดีมีอะไรด่วนนะมีเรื่องหนึ่งอยากจะให้ท่านทำโดยด่วนอ๋องั้นเชิญข้างหน่อยได้เชิญเป็นไงลูกพี่มีเส้นใหญ่ด้วยเป็นไงลูกพี่ซึมนี่เกือบไปแล้วมากเกือบซวยแล้วเจอเส้นใหญ่เนี่ยผู้ว่าการมชนซูโจจูกัวจื้อรับคำสั่งท่านผู้ตรวจราชการอีซื่อหลงมีคำสั่งให้ท่านผู้ว่าการมณฑลซูโจปล่อยตัวนักโทษฐานอีเต๋อโดยด่วนไม่ต้องซักถามใดๆลงชื่ออีซื่อหลงโอ้ฮะตายเท้าเชิญนั่งก่อนไม่ล่ะข้ายังมีงานโปรดรับคำสั่งจากท่านผู้ตรวจราชการด้วยอ๋อขอโทษนะตายเท้าข้าไม่ส่งนะปล่อยคนไปนี่ทำไมช้าเงี้ยโทษทีครับเชิญเลยครับแกครับได้ครับรอเดียวได้แล้วครับมาแล้วเชิญเลยครับตักสบายครับเชิญเลยครับมีอะไรเลยครับจะเอาอะไรเพิ่มเลยครับจกนี่นะทำไมรสชาติมันไม่เหมือนเดิมเลยอ่ะอ๋อคือมันอย่างนี้นะครับคือพ่อครัวของเรานะมีธุระนิดหน่อยจกนี่ข้าก็เลยเป็นคนทำเองนะครับใช่ทำนะข้าทำเองนั่นแหละไฟมันแรงไปเลยทำไมเจ้าถึงได้โง่อย่างนั้นแค่โจ๊กยังทำไม่เป็นเลยของดีๆนะไม่ต้องว่ากันแบบนี้ด้วยล่ะอ้าวแล้วมันมาจริงอ่ะเจ้าว่าใครโง่กันฮะเจ้าก็ดูโจ๊กนี่สิไม่ให้เขาว่าได้ยังไงก็ไม่เห็นต้องว่าขนาดนี้เลยมันในเรื่องนี้นะใช่ไหมเอาอย่างนี้ดีไหมในเมื่อโจ๊กวันนี้มันไม่อร่อยแล้วก็งั้นข้าจะทุกคนกินฟรีก็แล้วกันดีไหมทุกคนฮะเอานะเพื่อรักษาชื่อเสียงของร้านเรานะใครกินลงก็กินไปข้าไม่คิดเงินนะไม่คิดเงินเลยหากใครอยากให้ข้าก็ไม่ว่าอะไรหรอกนะแต่ว่าหากไม่ให้ก็ช่างเถอะเสือท้าวงตาโจ๊กอะไรเล็กน้อยเลยเข้าไม่มีใครจ่ายหรอกใช่ไหมจะทำได้ไหมความว่าอะไรฮะถ้ามีเก็บเงินแบบนี้มีพ่อค้าที่ไหนก็ทำกันบ้างนะสามชามเลยนั่นสิจริงด้วยสินะนั่นแค่เจ๊งไปเลยจะเทไปถึงไหนพวกอะไรด้วยไม่เกี่ยวกับเจ้าสักหน่อยจะมาถามทำไมจะเททำไมเยอะแยะจะกินหมดเหรอไม่ต้องยุ่งนะของมันเทไปแล้วจะให้ทำยังไงนี่
ไหนบอกว่าไม่อร่อยยังไงล่ะใช่แล้วจะเอาไปไหนกันเนี่ยอ้าวก็จะบอกว่ากินฟรีไม่ใช่กินน่ะฟรีแต่ห้ามเอากลับนะแม่นิดหน่อยนะเฒ่าแก่นิดหน่อยไม่ได้ไม่ได้นี่ๆๆนี่ทำอย่างนี้คุณจะกินอะไรล่ะเดี๋ยวๆเข้าว่าเข้าว่าช่างเถอะนะช่างเถอะนะที่บ้านเขาคงจะลำบากมากกว่าที่บ้านข้ายังมีอีกหลายปากหลายท้องนะขอให้ข้าเถอะนะก็จะเอาไปฝากลูกนิดนึงนะนิดนึงหมดขนาดนี้เอาไปเถอะเอาไปขายของภาษาอะไรอยากแย่เลยแจกทานชัดๆเลยเฮ้ยเท่าแก่ฟานนะเท่าแก่ฟานหากบ้านท่านยังเรียกว่าอดอยากแล้วก็อย่างนั้นคนซูโจทั้งหมดคงหิวตายหมดแล้วท่านอย่าเห็นแก่ของฟรีนักจะได้ไหมไปจะกลับไปจะไปอ้วนเดี๋ยวก็หมูเลยจะเอาไปลุงเหลียวแล้วนี่เขาน่ะเขาแบบเป็นคนที่รวยที่สุดในเมืองนี้แล้วชื่อฟานเซียวเป่าฟังแค่ชื่อก็รู้ว่าชาตินี้ไม่มีอดหรอกดูก็ไหนเขาบอกว่าที่บ้านเขาเนี่ยยังมีอีกหลายคนเลยนี่ท่านถามก็เองก็แล้วกันหมาลุงเหลียวเก็บปากไว้ร้องเพลงอย่าพูดมากนะหากว่าเจ้าจะเอาโจ๊กกลับไปที่บ้านให้คนกินแล้วก็รีบๆเอาไปซะเดี๋ยวนี้เลยดีกว่านะก็จะกลับไปให้หมูกินน่ะว่าไงเนาะของดีๆแบบนี้จะไปให้หมูกินเหรอทำเกินไปแล้วนะเนี่ยจะทำดีเนี่ยก็ต้องดูคนด้วยนะคะนิสัยไม่ดีแบบนี้ไม่เอาขั้นหมดขอโทษขั้นนิสัยไม่ดีเราได้ยินกันได้ยินกันชัดแล้วใช่ไหมคนแบบนี้นะมันน่าสงสารเลยสักนิดเดียววางโจ๊กขลงเดี๋ยวนี้เลยวันนี้ไม่ว่าใครก็กินฟรีได้ยกเว้นเจ้าคนเดียวขาไปสักสลึงก็ไม่ได้เอาซวยเลย是南北是，是谁当家？